มาส่งกำลังใจให้กับกันพระเอกลิเกเสียงสว่างวันนี้เธอจะคว้าทุนไปปิดหนี้ให้แม่ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับเดี๋ยวก่อนความเป็นลิเกเนี่ยเป็นฝั่งคุณแม่อย่างเดียวหรือเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นลิเกด้วยคุณแม่เป็นคนเดียวค่ะทั้งฝั่งคุณแม่เป็นคนเดียวคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปคุณยายก็ยังคงดูแลคุณตาคุณยายยังคงดูแลคณะลิเกอยู่ค่ะอ๋อบรรยากาศตอนเด็กๆกันเป็นยังไงคงยังมีแต่คนร้องคนรำเต็มไปหมดใช่ค่ะรอบตัวมีแต่พี่ๆที่เขาเก่งๆกันแล้วเราก็เห็นว่าเขาไปรำแล้วก็ได้รางวัลอยากจะได้บ้างเราอยากร้องหรืออยากได้รางวัลอยากได้รางวัลส่วนใหญ่แต่มันก็ต้องแลกมากับการฝึกฝนถูกต้องไหมเป็นไงความรู้สึกมันดีไหมไปได้ขึ้นเวทีจริงๆรู้สึกว่าดีมากแบบว่าเห็นคนดูเยอะๆแล้วก็แบบว่าอยากที่จะร้องออกไปแล้วก็อยากจะเล่นให้ดีที่สุดใช่มันเห็นแสงจากเพชรที่ตัวเรามันอยู่ตามหน้าคนดูใช่ค่ะเห็นรอยยิ้มของเขาใช่ค่ะเออมันคือความสุขจริงๆก็ยึดเส้นทางนี้มาตลอดค่ะสี่สาวเนี่ยนะช่วยกันดูแลมาถูกต้องไหมเราเป็นพระเอกพี่สาวเป็นมีเป็นนางเอกหนึ่งคนแล้วก็เป็นนางโกงนางโจ๊กหนึ่งคนค่ะนอกจากพระเอกเราเล่นอย่างอื่นเป็นไหมก็ก่อนที่จะมาเป็นพระเอกก็เป็นนางโกงนางโจ๊กมาก่อนค่ะเหรอใช่ค่ะอ้าวพระเอกคุยกับนางโจ๊กได้ไหมตอนเนี้ยเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นคนคนเดียวแต่สองบุคลิกให้ดูเลยอ่าได้เลยจัดไปเออเป็นพระเอกกับนางโกงจะมายั่วพระเอกอ๋อนางโกงมายั่วพระเอกใช่พระเอกก็ใจแข็งค่ะโอเคแม่อยากกระตุกสิมันใจมันไม่ดีเลยเอาหนึ่งสองสามแอคชั่นนี่สุมายาเจ้าเข้ามาในห้องของพี่เนี่ยเจ้ามีเรื่องอะไรพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเข้ามาในห้องให้มีธุระสำคัญเท่านั้นและอีกอย่างเจ้าเป็นผู้หญิงจะเข้ามาในห้องผู้ชายเนี่ยมันดูไม่ดีคนอื่นมาเห็นเข้าเนี่ยมันจะน่าเกลียดทำไมเลยไปฆ่าเสด็จพี่ก็ในเมื่อหม่อมฉันเนี่ยอยากจะเป็นเมียของเสด็จพี่แต่ทำไมเสด็จพี่เนี่ยทำเหมือนหม่อมฉันเป็นคนอื่นหม่อมฉันเป็นพระคู่มั่นของเสด็จพี่นะไปคะเอ้ยอ๋อใช่สิเสด็จพี่เนี่ยไม่อยากจะแต่งงานกับหม่อมฉันปล่อยให้หม่อมฉันเนี่ยรอแล้วรอเล่ารอจนมันแห้งไปหมดแล้วไปคะเสด็จพี่ถ้ารอไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่ต้องรอก็ปล่อยให้มันแห้งไปนั่นแหละจำไว้เลยนะสุมายาชาตินี้ทั้งชาติขาอ่อนของพี่เจ้าก็ไม่มีวันได้เห็นโถเสด็จพี่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะไปคะผมฉันเสียใจนะไปคะเสด็จพี่เสด็จพี่อ่ะไม่เป็นไรไปคะแต่เสด็จพี่ไม่รักหม่อมฉันหม่อมฉันไม่รักพี่แฟงก็ได้ไปคะน้อยเนี่ยไอ้เจ้าชายตาต่ำไม่เห็นคุณค่าของนาสุมายาเลยหรือไงเนี่ยฮึพี่แฟงคะอะไรคะพี่แฟงถ้าหนูเป็นแฟนพี่แฟงเนี่ยพี่แฟงสัญญาได้ไหมว่าเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยจะให้หนูหมดเลยอะค่ะพี่คงสัญญากับน้องอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะเงินเดือนของพี่ทั้งหมดนั้นได้ให้เมียพี่ไปหมดแล้วว้ายตายแล้วมีเมียแล้วเสียใจปรบมือหน่อยเลยเฮ้ยเลิศว่ะเลิศว่ะเฮ้ยที่จริงคณะเราไม่ต้องมีคนอื่นก็ได้นะมีเราคนเดียวก็เพลินเหมือนกันนะให้หนูเล่นคนเดียวเลยใช่ไหมเล่นคนเดียวเลยน่ารักดีน่ารักดีแต่มีช่วงหนึ่งเป็นปกติของศิลปินเลยโควิดใช่ค่ะเป็นไงล่ะแกโควิดมาก็งานไม่มีเลยเออหลังจากที่มีน้อยอยู่แล้วไม่มีงานเลยทีนี้คราวนี้ก็เอาใช้ร้านตามสั่งพยุงใช่ค่ะเพราะว่างานมันยังพอมีบ้างเราต้องหาเงินทุนเพื่อแบบไปออกงานถูกต้องไหมค่าลงค่ารถค่าใช้จ่ายออกงานทีนึงเท่าไหร่ก็ประมาณ 20,000 ได้ค่ะ 20,000 ในการเป็นต้นทุนใช่มั้ยตอนนี้หนี้คุณแม่ 300,000 จะปิดหมดเลยมั้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะปิดให้คุณแม่หมดเลยค่ะเพราะว่าอยากจะให้คุณแม่เนี่ยสบายคุณแม่เหนื่อยคุณแม่เหนื่อยมาเยอะใช่ค่ะพี่ให้กําลังใจนะให้กําลังใจเป็นไงบ้างครับเบนครับน้องกันเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนนึงนะที่มียังมีคุณแม่ที่ยังแบบเอาอาชีพเก่าของคุณตาเสิร์ฟมาให้สู่ลูกๆแล้วก็ที่สําคัญคือลูกมีแต่ผู้หญิงหมดเลยอ่ะซึ่งแบบแล้วก็เล่นลิเกหมดเลยด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้ก็พี่เบนก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องกันนะครับครับผม
ขอบคุณครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะวันนี้ร้องเพลงผู้ชายผู้หญิงคะผู้หญิงค่ะเอ้ยแต่งชุดอย่างนี้จะร้องเพลงอะไรคะสาวนาสั่งแฟนค่ะแก้วเสียงนะครับแก้วเสียงของน้องเขาเป็นแก้วเสียงของตัวเองนะครับดีหมดเลยมีนิดเดียวตรงช่วงท้ายท่อนแรกช่วงมีนิดเดียวที่เข้าไม่ทันครับแต่ทุกอย่างก็ไพเราะครับชอบครับครับผมเห็นใจแขกรับเชิญพี่นิดลูกก็อ่อนอยู่ต้องให้นม4ชั่วโมงอาจจะง่วงๆนิดนึงเป็นยังไงครับพี่พีครับผมชื่นชมอย่างนึงก็คือทุกคนต่างก็มีอาชีพแต่เมื่อมีงานมาทุกคนรวมตัวมาช่วยกันทำมาหากินมันน่ารักมากแล้วก็เห็นน้องกันแสดงเมื่อกี้อ่ะผมแบบขำเลยกับพี่แอนมันน่ารักมากครับเซียนแล้วก็มืออาชีพมากๆครับผมหวังว่าทุกคนที่ได้ดูน้องกันจะประทับใจและอยากให้มีงานจ้างเยอะๆนะครับฝากงานได้เลยนะครับที่นี่ฝากเบอร์โทรฝากเบอร์ติดต่อได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่แบบว่าเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงใช่หรือไม่ใช่ก็จะวัดจากเพลงพี่พึ่งนี่แหละว่าใครร้องได้ดีหรือไม่ดีวันนี้น้องกันมีครบหมดเลยลูกเอื้อนลูกคอวิธีการครบทั้งหมดแล้วก็ร้องออกมานี่ถ้ามีร้อยผมให้เยอะเลยฮะวันนี้แต่อยากให้เน้นเพิ่มเติมนะฮะเน้นความขี้เล่น
ดึงความเป็นพี่พึ่งออกมามันจะครบฮะเพราะว่าพี่พึ่งพุ่มพวงเขาครบแต่ถ้าดึงความหนักของน้ำหนักหรือจังหวะความเนิบความขี้เล่นความซนมานิดนึงเนี่ยเพลงมันจะสมบูรณ์มากขึ้นครับผมถือว่าวันนี้ถือว่าผมให้คะแนนเยอะครับสมุนยาเอานางตัวนางสมุนยาอะไรเมื่อกี้เอาออกมาใส่อีกหน่อยนึงน่าจะโอเคเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่แอนครับต้องบอกเป็นเด็กที่มีความกตัญญูนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่บอกว่าไงมีน้ำใจแล้วก็ขยันขันแข็งมากคือดูจากที่เขาเล่าเรื่องราวชีวิตเข้ามาตั้งแต่เล็กที่ตอนขึ้นเวทีไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าเห็นภาพในวิดีโอที่ทำกับข้าวด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบเล่นทั้งตัวพระตัวโกงอะไรเงี้ยคือหนูทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็การที่แบบเด็กคนนึงจะยอมทำทุกอย่างได้ขนาดนี้อันว่าหัวใจเขามันยิ่งใหญ่มากๆเหมือนเพลงที่ร้องวันนี้บางทีอาจจะด้วยชุดด้วยอะไรเนาะแต่ว่าด้วยเสียงมันก็สื่ออารมณ์สื่อความรู้สึกแล้วก็มีน้ำเสียงที่เพราะมากๆนะคะมีเสน่ห์เลยแหละแต่อยู่ในชุดหล่อไงบางทีมันก็เลยสั่งแฟนได้ไม่แบบเต็มที่เท่าไหร่มันก็เลยอาจจะมีนิดเดียวแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดถือว่าเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณครับเจ๊กุศลาครับเรื่องราวของน้องการเนี่ยครูมองเห็นการเป็นลิเกโดยสายเลือดมันเหมือนนิยายนะที่หนูแสดงออกทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนละครเรื่องนึงแล้วหนูเป็นตัวเอกในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเลยลูกไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ได้หนูจําเป็นต้องเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้คณะลิเกคณะนี้ก้าวไปข้างหน้าได้สานต่อมรดกของวงตระกูลต่อไปได้มันงดงามมากลูกขอบใจขอบคุณที่ตั้งใจกับความตั้งใจนี้เก่งมากนะลูกส่วนการร้องเพลงนี่ต้องยอมรับว่าแอบกังวลก็คือว่าจะไปกับจังหวะได้มั้ยเพราะส่วนใหญ่จะมาร้องหวานเน้นเพราะแต่ไม่โยนไปกับจังหวะแต่ดูเหมือนว่ามีน้องกันเนี่ยครูว่ามาดีนะการออกเสียงดีแล้วก็ไปกับจังหวะดีลูกมาสะดุดท่อนสุดท้ายทั้งรอบแรกแล้วก็รอบหลังนี่มีเฉพาะตอนจบที่มีปัญหาด้านจังหวะเล็กน้อยนอกนั้นคืออยู่ในจุดที่น่าพอใจกับการโยนไปกับจังหวะถามว่ามีจุดอ่อนไหมครูมองว่าจุดอ่อนอยู่ที่หนูปล่อยเสียงมันเรียบเกินไปเอานางโกงมาใส่อย่างที่พี่แฟนว่านะมีจริตจักร้านแล้วน้ำหนักมากกว่านี้ลูกมีชีวิตชีวากว่านี้มันจะทำให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้แต่ถึงไม่สมบูรณ์แบบนี่ก็คือคู่แข่งที่สำคัญของนุกนุกจะพลาดแบบเพลงแรกที่ชิงแชมป์ไม่ได้นะแบบน้ำตาอีสานไม่ได้เลยเพราะนี่เขาไม่พลาดเลยนะแค่เขามีช่องว่างบางอย่างที่ยังเป็นรองอยู่เล็กๆก็มารอลุ้นความสามารถของนุกในเวอร์ชันในรอบนี้ครับขอบคุณมากครับเมื่อต้องเจอกับคู่ท้าระดับพระเอกแชมป์2สมัยอย่างนุกจะงัดไม้ไหนมาตอบโต้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มาเอาใจเชียร์เขากันครับชีวิตบังคับให้เริ่มต้องทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยถูกต้องไหมครับแต่เป้าหมายของเราเลยคือสักวันหนึ่งฉันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้ใช่ครับเพื่อจะสร้างบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวให้ได้ครับแล้วทำไมถึงมาจับธุรกิจส้มตำนี้ชอบงานบริการครับเพราะว่าถ้าไปทางด้านอื่นนุกก็ไม่ถนัดจะไปทางด้านดนตรีร้องเพลงอย่างเดียวบางทีแบบมันไม่แน่นอนนะครับก็เลยมุ่งไปทางร้านอาหารก็โอเคอยู่ครับผมเป็นจะเป็นฝ่ายบริการจะออกคอยบริการใช่ครับเอาเป็นฝ่ายจ้าแจ๊ะขอร้องคอยบริการนู่นนี่ถนัดครับเข้าพูดคุยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอยากไปที่ร้านไปได้ที่ไหนนะตำชายแท้ไร่ขิง42ครับเฮ้ยแกไม่พยายามคว้าเร็วขนาดนั้นก็ได้จะตกตำชายแท้ไร่ขิง42ครับไปกันได้เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธตั้งแต่11นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับไปแวะเวียนกันได้นะวันนี้มาสายแข่งนะจริงไหมสายแข่งด้วยสายหวานด้วยวันนี้ต้องตอบโต้เพื่อไปต่อฮะกับ1เพลงนั่นก็คือคนแบกรักครับว้าWe'll be right back.
านานแสนนานเต็มทีสร้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหนื่อยจนเหนื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาแรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องการเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเอาเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเมื่อเล่าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจแบกรักมาหนักมันหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งคลอกหลอกครานถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเอาเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเล่าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งคลอกหลอกครานถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันคนแบกรักนะแม่แบกรักไปแบกรักมาหันไปจีบพระเอกลิเกซะแล้วคือยังไงบ้างครับพี่เบนซ์รู้สึกว่านุ๊กทำได้ดีกว่าเพลงที่ผ่านมาค่อนข้างเพลงนี้ค่อนข้างที่จะร้องแบบสบายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ดีกว่าที่เพลงที่ผ่านมาทั้งสองเพลงครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นุ๊กต่อไปครับขอบคุณครับพี่บีครับผมว่าน้องนุ๊กเลือกเพลงดีแล้วก็วางอารมณ์ของเพลงพอดีสำหรับต้นทุนเสียงที่เรามีในวันนี้เพราะว่าเสียงเหมือนเสียงล้ามากเป็นเธอได้ไหมเนี่ยเหมือนต้องการแรงดันอีกนิดนึงแต่ถ้าดันมากกว่านี้มันจะระเบิดมันจะแตกใช่มันจะระเบิดอะไรเงี้ยฮะก็พอหลับตาฟังก็ยังประคองไว้ได้โน้ตถึงอะไรถึงแต่มันก็มีอาการฝืนเล็กๆอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็พอท่อนสุดท้ายมาก็มีอยู่คำสองคำที่มันเหมือนดันเหลื่อมๆคีย์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันเพี้ยนเลยสักทีเดียวนะครับมันก็จะมีอาการแรงที่มันส่งมามันไม่กล้าจะส่งมาเพราะกลัวประคองไว้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอาการก็จะออกประมาณนี้แต่วันนี้วางอารมณ์เพลงถือว่าใช้ได้ครับผมขอบคุณครับพี่แอนครับเชิญครับตั้งแต่เขาร้องมาตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้นะคะสิ่งที่แอนชอบมากที่สุดคือชอบเวลาเขาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากบทเพลงสำหรับเพลงนี้เนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่า
ดีแต่ว่ามันอาจจะมีอย่างที่รู้สึกว่าบางทีมันเสียงมันไม่ได้ดั่งใจที่เราปรารถนาที่เราอยากจะให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีแค่ตรงนั้นเท่านั้นแต่ว่าอารมณ์เพลงดีค่ะขอบคุณครับคุณกุศลครับนกมีอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเสียงเหมือนสอนสินชัยเสียงอีสานมากแต่ร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางเป็นร้องเพลงเป็นเข้าใจเพลงแล้วก็ทุกอย่างมันได้หมดแต่จุดอ่อนคือถ้าจากเพลงนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าเสียงช้ำมากและดูจะหนักกว่าเดิมคือเสียงได้ที่แล้วนะอารมณ์เพลงก็ดีจังหวะจากโคนการเข้าใจเพลงได้หมดแต่เหมือนว่าสั่งเสียงเลยมันไม่ไปมันเพี้ยนเกือบทุกท่อนเลยลูกแล้วมันชัดมากที่สุดก็คือหัวท่อนฮุกเป็นเธอได้ไหมนี่คือมันเคว้งคว้างเลยครูไม่รู้ว่าความช้ำของเสียงตรงนี้เกิดจากการทำงานหนักหรือมันเป็นธรรมชาติเสียงครูไม่รู้นะเพราะว่าโดยเนื้อเสียงมันยังดีอยู่แต่ทำไมมันสั่งไม่ไปทำไมมันขัดคำสั่งและมันขัดมันดื้อหนักด้วยนี่คือเล่าสู่กันฟังนะลูกเพราะวันนี้ทุกอย่างมันดีหมดจุดอ่อนคือสั่งเสียงไม่ได้และมันมีอาการเพี้ยนค่อนข้างจะเยอะครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเชิญกันค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับผมวันนี้แชมป์ของเราแชมป์สองสมัยตั้งรับการมาเยือนของพระเอกเสียงสวรรค์กันจากพระนครศรีอยุธยาดูสิว่าวันนี้ใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้ขวดกันมันเลยทีเดียวฮะสำหรับคู่นี้ดูสิว่าผู้ออกนำไปก่อนเป็นใครพี่แอนซีเรียมอบคะแนนให้แกกันครับผมกูทำโดนออกนำไปก่อนนะคะแนนต่อไปฮะขอดูจากครูสลาครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นคู่ท้าดวลฮะซึ่งทยานออกนำไปก่อน1คะแนนนั้นมีความหมายฮะเพราะว่าถ้าได้อีก1คะแนนเท่านั้นเธอคือแชมป์คนใหม่ทันทีและครูสลามอบคะแนนให้แก่กันครับผมแชมป์ใหม่จ้ายินดีด้วยมีการยินดีด้วยเกิดขึ้นเอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับกุศลาครับครูอาจจะพูดตรงเกินไปแล้วก็อาจจะทําให้นุกเสียกําลังใจนะลูกแต่ว่าจําเป็นต้องพูดตรงเพราะว่ารู้ว่านุกเป็นคนเสียงดีมากแล้วก็เข้าใจเพลงและร้องเพลงเป็นมากแต่ตอนนี้ที่เราเห็นคือมันเหมือนเสียงช้ําหนักจนสั่งมันไม่ไปเพราะว่าเพลงพี่แจ็คธนพลไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยนะและมันลงตัวกับเสียงของนุกมากและนุกต้องทําได้ดีแน่ๆเลยแต่นี่พอเจอลูกง่ายๆแล้วเราสู้ไม่ไหวมันสะท้อนให้เห็นว่าความสึกหรอของเสียงเหมือนว่าอาจจะต้องมีการพักหรือมีการดูแลเสียงเป็นพิเศษครูต้องแนะนําอย่างนั้นนะลูกเพราะว่าครูรู้ว่านุกร้องเพลงเก่งรู้เลยเสียงเพราะมากแต่ที่เห็นนี่คือมันไม่ได้เกิดจากการวอร์มไม่พอมันไม่ได้เกิดจากร้องไม่เป็นแต่มันเหมือนว่าสั่งมันแล้วมันไม่ไปมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ต้องซ่อมแซมให้กําลังใจนกนะครับขอบคุณครับครูครับผมแล้ววันนี้ฮะนุกครับผมจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์2สมัยรับเงินทุนจากโลแลนด์เนทรากลับบ้าน 10,000 บาทขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะน้องนางเธอรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะตอนนี้ก็ดีใจนิดนึงค่ะตอนนี้ดีใจนิดนึงเดี๋ยวน่าจะดีใจมากกว่านี้เพราะถึงเวลาของวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2
และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่เอาไปเท่าไหร่ดีเชิญเลย 50,000 นี่ใช้มือขวาถนัดกว่านะไปๆอีกสัก2คำทีที่เห็นอยู่นี่คือสาวน้อยพระเอกลิเกของเราฮะโอ้ยตอนนี้กลุ่มร้องพี่ฟ้อมเลยเอ้ย 20,000 ไปดีหยุดไปเปิดแรงนี้เปิดแรงไปหยุดหวานเป็นชั้นสมัยแรกครับสะสมไปก่อนจากโลแรกคือละ 10,000 บาทแชมป์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดวนเพลงชิงโชว์จงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว